วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลเพลย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการกดรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับผมสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะครับผมสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มที่3นะครับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com นะครับให้เข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันนะครับผมแล้วก็วิธีการกดรับสิทธิ์นะครับโครงการเราชนะในแอปเป๋าตังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับผมให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับผมวิธีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับให้ไปที่ App Store นะครับสำหรับระบบ iOS นะครับส่วนระบบ Android นะครับให้เข้าไปที่ Google Play นะครับผมอันนี้ของผมเป็นระบบ iOS นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่ App Store ก่อนครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้กดค้นหาข้างล่างนี้ครับกดค้นหาปึ๊บเสร็จแล้วก็มากดที่ช่องนี้นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังนะครับครับเมื่อเราเจอเป๋าตังเราก็กดปึ๊บนะครับมันก็จะค้นหาขึ้นมาให้แบบนี้นะครับผมอันแรกเลยนะครับโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะครับที่เขียนว่าเป๋าตังนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับระบบนะครับได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเขาแจ้งว่าตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดของเขาก็คือเวอร์ชั่น 10.32.0 นะครับผมรองรับการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะนั่นเองนะครับแล้วก็มากดปุ่มอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มอัปเดตได้เลยนะครับแล้วเราก็รอระบบอัปเดตแอปพลิเคชันของเรานะครับเมื่อระบบอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดเปิดนะครับเปิดทีแอปขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บนะครับเราก็กดถัดไปนะครับมีการอัปเดตนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินด้วยพินนะครับหรือไม่ก็ระบบสแกนนิ้วนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเป๋าตังจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบนี้นะโลโก้ของ G Wallet ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คเวอร์ชันกันนะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับกดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับมุมบนด้านขวากดเข้าไปตอนนี้เวอร์ชันของแอปเป๋าตังผมเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชัน 10.32.0 นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกดกลับไปก่อนแล้วก็คราวนี้นะครับผมจะเข้าไปกดรับสิทธิ์โครงการเราชนะแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่ G Wallet เลยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาที่หน้า G Wallet นะครับผมจะเห็นแท็บเมนูนะครับโครงการเราชนะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากดรับสิทธิ์กันเลยนะครับกดเข้าไปที่แท็บเมนูสีฟ้าที่เขียนว่าเราชนะนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาเจอกับหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงด้านล่างนะครับเมื่อกดตกลงเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาเลือกจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ในณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดไหนตอนนี้นะครับเราก็เลือกจังหวัดนั้นไปเลยนะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นตัวอย่างนะเลือกเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปด้านล่างนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วเราก็มากดยืนยันนะครับผมที่พักอาศัยของเรานะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นมาว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้นะครับสิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2514เป็นต้นไปนี่ครับแล้วกดตกลงตึ๊บไปครับผมแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่แท็บเมนูโครงการเราชนะนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มใช้ได้นะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับผมระหว่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะไปแล้วนะครับผมเงินนะครับจะเข้าตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับผมช่วงนี้จะทำได้แค่เพียงการกดรับสิทธิ์ไว้เฉยๆนะครับผมยังไม่มีเงินเข้านะครับแล้วก็ช่วงเวลาการใช้เงินนะครับก็ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับสามารถสะสมไว้ใช้ครั้งเดียวก็ได้นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการกดรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับอย่าลืมนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับผมให้เริ่มกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มที่3นะครับผมก็ให้เริ่มกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือข่าวสารล่าสุดนะครับที่นำมาฝากกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรับชมคลิปอื่นๆภายในช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ